ช่วงที่2ของสวัสดีอาเซียน plus นะคะช่วงนี้พาไปที่แดนมังกรหรือว่าประเทศจีนกันหน่อยนะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นความศูนย์รวมของที่สุดในโลกอ่ะล่าสุดประเทศจีนเนี่ยคุณผู้ชมถือว่าเป็นประเทศที่มีทางด่วนหลายๆสายรวมกันยาวที่สุดในโลกและที่น่าสนใจที่เราควรจะศึกษานะคะก็คือโมเดลการสร้างทางด่วนของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างถนนแต่ยังมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งต่างๆควบคู่ไปด้วยพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะจีนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกกว่า 1,400 ล้านคนเจ้าของอาณาเขตมากถึง 9,600,000 ตารางกิโลเมตรมากเป็นอันดับ3ของโลกเป็นประเทศที่มีทางด่วนหรือว่าเกาสู้กงลู่ยาวที่สุดในโลกกว่า 160,000 กิโลเมตรปัจจุบันเครือข่ายทางด่วนครอบคลุมถึง 98.6% ของเมืองและภูมิภาคที่มีประชากรในเมืองเกิน 200,000 คนและรัฐบาลจีนวางแผนไว้ว่าภายในปี 2578 หรืออีกราว 14 ปีข้างหน้าทางด่วนของจีนจะครอบคลุมเมืองและมณฑลทั้งหมดที่มีประชากรเกิน 100,000 คนแค่สถิติความยาวคงไม่แปลกเท่าไหร่เพราะจีนมีพื้นที่ในประเทศกว้างใหญ่ไพศาลแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแนวคิดในการสร้างทางด่วนสายต่างๆในแต่ละเมืองที่เขาไม่ใช่คิดสร้างเพียงแค่ถนนเท่านั้นแต่เป็นการสร้างเส้นทางการพัฒนาเมืองต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสถานที่ท่องเที่ยวนำมาซึ่งความเจริญของแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ราชวงศ์ฉินเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาจินซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของจีนดำริสร้างทางด่วนสายแรกของประเทศขึ้นมาเชื่อมต่อระหว่างเสียนหยางไปยังพรมแดนทางเหนือระยะทาง750กิโลเมตรหลังจากนั้นจีนก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบมาโดยตลอดด้วยทางหลวงแห่งชาติของจีนสายแรกที่มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการคือทางด่วนเซี่ยงไฮ้เจียติ้งเปิดใช้บริการในเดือนตุลาคมปี2531ระยะทางยาวกว่า17กิโลเมตรและนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้กว่า30ปีทางด่วนไม่รู้กี่สายต่อกี่สายก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อเมืองแต่ละเมืองจนเกิดเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทางด่วนของจีนถูกออกแบบให้รองรับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 15,000 คันต่อวันภายใต้การก่อสร้างที่ทำสถิติไว้ว่าสามารถสร้างถนนแล้วเสร็จในระยะทาง 80-120 กิโลเมตรได้ภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นโดยทางด่วนของจีนถูกออกแบบให้ใช้งานได้ในช่วงเวลา15ปีขึ้นไปแบ่งเป็นทางด่วนขนาดใหญ่แบบ4เลนไปกลับรวมเป็น8เลนและทางด่วนขนาดเล็กแบบไปกลับ2เลนมีความกว้างของถนนเลนอยู่ที่ราว 3.5 ถึง 3.75 เมตรด้วยตามกฎหมายรถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่เกิน100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางด่วนแต่ละสายที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละเมืองของจีนไม่ได้ออกแบบให้เหมือนกันทั้งหมดทั่วประเทศแต่ถูกออกแบบโดยตั้งใจให้เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์และพัฒนาต่อยอดพื้นที่ต่างๆควบคู่ไปด้วยยังทางด่วนเส้นนี้ทางด่วนหยูหลินจิ้งเปียนที่ถูกสร้างผ่านทะเลทรายหมาซูในเมืองหยูหลินทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลซานซีนับเป็นทางด่วนแห่งแรกของประเทศที่สร้างขึ้นในทะเลทรายเขตการปกครองเมืองหยูหลินนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลทรายมาโอซูโดยความยาวกว่า110กิโลเมตรมีพื้นที่ที่ผ่านทะเลทรายเกือบ80กิโลเมตรซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่นี่ใช้มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพทางการได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกป่าในขณะเดียวกันที่นี่ยังมีอุโมงค์จงหนานซานซึ่งเป็นอุโมงค์ทางหลวงแบบท่อคู่ที่ยาวที่สุดในโลกความยาว18กิโลเมตรช่วยให้การจราจรบนถนนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสะดวกสบายเป็นการเปิดช่องทางใหม่สำหรับการที่แก้ปัญหาคอขวดที่จำกัดการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การจราจรที่นี่ไม่มีปัญหาติดขัดอีกต่อไปนอกจากทางด่วนในพื้นที่ทะเลทรายยังมีทางด่วนที่ช่วยเชื่อมต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอย่างทางด่วนชิงเต่าหยินฉวนที่เชื่อมต่อสถานที่ปฏิวัติหลายแห่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์กับพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเมืองทิงเต่ามณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนเป็นพื้นที่ที่มีการประท้วงของนักศึกษาจำนวนมากเพื่อต่อต้านการตอบสนองของรัฐบาลต่อสนธิสัญญาแวร์ไซที่กำหนดสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับจีนและทำลายอธิปไตยของประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่นี่ได้สร้างพิพิธภัณฑ์ซีป่ายโพเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีตโดยต้องตัดทางด่วนเปิดให้บริการผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีโดยหยางหงเว่ยเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้รับนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวส่วนทางด่วนอีกสายอย่างชิงเต่าหยินชวนก็เป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่พานักเดินทางไปยังเมืองเหยียนอ่านซึ่งเป็นฐานการปฏิวัติที่โดดเด่นของจีนตั้งอยู่ในมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือที่นี่เป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่มากกว่า350แห่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติของจีนซึ่งก็มีทางด่วนเป็นส่วนช่วยที่ทำให้ผู้คนมีโอกาสเข้ามาในพื้นที่ได้สะดวกขึ้นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางด่วนช่วยเชื่อมต่อความเจริญและการพัฒนาที่ดีทางเศรษฐกิจคือที่นี่ฉงชิ่งมีทางด่วนที่เชื่อมโยงเข้ามาและสร้างโอกาสทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นเป็นที่รู้กันว่าฉงชิ่งขึ้นชื่อเรื่องภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาทำให้การเดินทางลำบากมากแต่ตอนนี้ทางด่วนได้เปลี่ยนที่นี่ให้เป็นอีกหนึ่งที่ที่เข้ามาเยือนได้อย่างง่ายดายแถมยังทำให้เศรษฐกิจที่นี่ดีขึ้นด้วยค่ะสีจงชวนเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จเล่าว่าหลังจากทางด่วนสร้างเสร็จและเปิดใช้กว่า14ปีรายได้ของเขาเพิ่มมากขึ้นถึง10เท่าตัวผลผลิตค้าขายก็ดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ช่วงที่ทางด่วนยังสร้างไม่เสร็จเขาต้องขับรถบนถนนบนภูเขาจำนวนมากซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและการเดินทางก็ยากลำบากเป็นอุปสรรคในขณะเดียวกันทางด่วนก็ทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางเส้นทางของทางด่วนในจีนที่ถือเป็นโมเดลต้นแบบที่ดีในการพัฒนาสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ได้อย่างรอบด้านในขณะเดียวกันทางด่วนอีกหลายร้อยสายยังกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คที่งดงามตามลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่ลงตัวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและสวยงามเป็นมิตรกับธรรมชาติจากทางด่วนของจีนนะคะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารบนเครื่องบินกันบ้างแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ต้องขึ้นเครื่องจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นการปรับตัวค่ะสู้โควิดของสายการบินเกาหลีใต้นะคะอย่างเชจูแอร์ค่ะที่เขาเอาเคบินนะคะหรือว่าเอาห้องที่เป็นห้องโดยสารเนี่ยลงมาจำลองไว้บนภาคพื้นดินให้คุณผู้ชมที่คิดถึงการเดินทางได้ไปทานอาหารเมนูเดียวกับบนเครื่องบินค่ะเชจูแอร์ยินดีต้อนรับค่ะบรรดาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินเชจูแอร์ของเกาหลีใต้ได้กลับมาพูดคำนี้กันอีกครั้งบนภาคพื้นดินไม่ใช่บนเครื่องบินเหมือนอย่างเคยเพราะนี่คือกิจการใหม่ล่าสุดที่แตกลายออกมาจากสายการบินนี่คือร้านอาหารเชจูออนเดอะเทเบิลที่เปิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักเดินทางในเกาหลีใต้ที่คิดถึงบรรยากาศของสนามบินการเดินทางโดยเครื่องบินและแน่นอนเมนูอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินค่ะเมนูฮอตฮิตของร้านนี้นะคะก็คือเมนูบูโกกิข้าวหน้าหมูสไตล์เกาหลีและเสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มค่ะ새로운 기분을 좀 느끼고 싶어서 오늘 방문하게 됐고요. 와서 실제로 먹어보니까 비행기에 있는 것 같아요. 상황에 대한 분위기나 여기 인테리어도 그렇고 실제로 먹어보니까 비행기에서 먹었던 그 맛 그대로인 것 같아가지고 그런 것도 굉장히 좋은 것 같고요.เริ่มกันตั้งแต่หน้าประตูที่พนักงานต้อนรับชายหญิงจะแต่งยูนิฟอร์มและลูกค้าก็จะได้รับบัตรคิวเป็นตั๋วโดยสารค่ะซึ่งสามารถนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึกได้ด้วยนะคะก่อนที่จะพาทุกท่านมานั่งที่โต๊ะแล้วก็เสิร์ฟอาหารมาในเทรย์หรือว่าถาดใส่อาหารภาชนะก็เป็นกระดาษเหมือนกับที่เสิร์ฟบนเครื่องบินเลยค่ะการตกแต่งในร้านเนี่ยเขาจำลองบรรยากาศของเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็ห้องโดยสารมาไว้นะคะทั้งที่นั่งแล้วก็หน้าต่างจำลองด้วยอ무래도이전보다는조금우울해지는기분이있기는한데이렇게놀러나와서비행기타는기분즐기니까조금놀러나온기분도되고그리고맛도좋고하니까만족스러워요 여기서는그냥지하철만타고버스만타도와서만원정도의그런돈을내고기내식을즐기고그런여행을
갔다는 그 과정 속의 즐거움을 느낄 수 있으니까 더 가성비도 좋고 좋은 것 같아요. The Cafe หรือว่าร้านอาหารนี้นะคะเปิดตัวตั้งแต่29เมษายนและจะให้บริการถึงแค่28กรกฎาคมชาวไทยที่อยากไปก็คงต้องรอลุ้นกันว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมากพอให้เรากลับมาเดินทางกันได้อีกเมื่อไหร่ค่ะ저희가현재비행기를타고여행하시기가힘든시기잖아요그래서조금이나마손님들에게여행의행복을느끼게해줄수있을것같아서제제주항공이여행의행복의맛을느끼자라는컨셉으로이카페를신설하게되었습니다ย้อนไปดูสถิติปี2020มีผู้โดยสารที่บินจริงๆเดินทางโดยเครื่องบินเส้นทางในประเทศและต่างประเทศกว่า 39.4 ล้านคนซึ่งลดลงจากปีก่อนถึง 68.1% ค่ะนี่เป็นข้อมูลจากองค์การการบินพลเรือนเกาหลีใต้และจากประกาศล่าสุดผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศต้องกักตัว2สัปดาห์ภายใต้กฎการปฏิบัติตัวของกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ก็เลยทำให้การเดินทางยังคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากค่ะทั้งนี้สายการบินเชจูแอร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2005นะคะเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะเวลาปกติมีเส้นทางบินมากกว่า87แห่งในเมืองสำคัญในเอเชียรวมไปถึงเส้นทางกิมโปเจจูเส้นทางที่คึกคักที่สุดในโลกและยังมีเส้นทางการบินไปเมืองสำคัญในเอเชียทั้งญี่ปุ่นจีนไต้หวันฟิลิปปินส์ไทยเวียดนามและโซนโอเชียเนียก็คือกวมแล้วก็ไซปันด้วยค่ะความสำเร็จของสายการบินนะคะนอกจากจะวัดจากผู้โดยสารแล้วเนี่ยพรีเซนเตอร์เขาก็เด็ดไม่แพ้กันเพราะว่าสายการบินโลคอสของเกาหลีใต้อย่างเชจูแอร์นี้เขาทุ่มทุนจ้างพรีเซนเตอร์ระดับท็อปสตาร์ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหล่ออีมินโฮและซุปตาวินเซนโซซงจุงกิก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ของสายการบินนี้มาแล้วค่ะนอกจากเชจูแอร์ของเกาหลีใต้แล้วค่ะก่อนหน้านี้สายการบินในอาเซียนพลัส3ก็ปรับตัวกันหลายแห่งนะคะอย่างเช่น ANA หรือว่า All Nippon Airways ของญี่ปุ่นก็เปิดให้บริการลูกค้ามานั่งทานอาหารสุดหรูระดับ First Class บนเครื่องบิน Boeing 777ที่จอดอยู่เฉยๆที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวมาแล้วค่ะร้านนี้ชื่อว่า Restaurant with Wings หรือว่าครัวติดปีกเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับแท้ๆนะคะรวมไปถึงอาหารนานาชาติไม่ว่าจะเป็นเมนูเนื้อแล้วก็เมนูซีฟู้ดก็มีให้เลือกค่ะอย่างเช่นเมนูปลาซาบะย่างซอสมิโซะเนื้อตุ๋นเสิร์ฟกับเต้าหู้ปลากระพงแล้วก็ซีฟู้ดอย่างหอยลายด้วยนอกจากนี้นะคะเขาก็เสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มประจำชาติอย่างสาเกญี่ปุ่นค่ะบริการพรีเมียมขนาดนี้ราคาไม่ธรรมดานะคะมีให้เลือกกัน2ระดับค่ะผู้โดยสารชั้น1หรือว่า First Class มื้อละ 59,800 เยนหรือประมาณ 17,000 บาทต่อคนรองลงมาก็คือชั้นธุรกิจค่ะอันนี้ถูกลงหน่อยอยู่ที่ 29,800 เยนหรือ 8,500 บาทปิดท้ายกันที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะก็เคยแปลงโฉมเครื่องบิน A380 ที่จอดเหงาๆอยู่บนสนามบินชางีให้เป็นร้านอาหารเช่นกันไอเดียแรกเริ่มเนี่ยเขาอยากจะเปิดบินวนในประเทศนะคะแต่ว่ายกเลิกไปเพราะเหตุผลเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เลยปรับเป็นการใช้เครื่องบินเป็นร้านอาหารแบบไฟน์ไดนิ่งสุดหรูค่ะจัดอีเวนต์พิเศษเพียง2วันเท่านั้นนะคะก็เลยทำให้ที่นั่งเนี่ยถูกจองเต็มไปหมดภายใน30นาทีเครื่องบินลำนี้ปกติจุคนได้471ที่นั่งค่ะแต่เนื่องจากโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะอีเวนต์นั้นก็เลยทำให้เปิดได้แค่ครึ่งเดียวแบ่งราคาตามคลาสเช่นเดียวกันเริ่มที่ชั้นสวีทหรือว่าชั้น1ค่ะราคาประมาณ 14,700 บาทต่อคนที่นั่งชั้นธุรกิจ 7,400 บาทต่อคนที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมประมาณ 2,200 บาทต่อคนต่อมื้อปิดท้ายกันที่ใครงบน้อยค่ะชั้นประหยัดอีโคโนมี่ก็มีจ่ายเพียงแค่ 1,250 บาทและในช่วงที่หลายคนเลือกอยู่ที่บ้านนะคะสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เขาก็ยังมีบริการ SIA at home ที่ลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งอาหารแบบเวิร์คคลาสในราคาประหยัดแล้วก็ที่สำคัญสามารถเดินทางมารับด้วยตัวเองหรือจะเป็นเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องถือว่าใครนะคะที่อยากจะเดินทางเนี่ยใช้วิธีแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะให้หายคิดถึงอย่างน้อยได้กินอาหารเมนูเดียวกับบนเครื่องบินนะคะก็พอจะผ่อนคลายความอยากเดินทางไปได้บ้างค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าคุณผู้ชมกลับมาติดตามสวัสดีอาเซียนพลัสจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลเจ๋งๆในอาเซียนที่ต้องบอกว่ามีทั้งสาวใหญ่หัวใจปอมๆเกิร์ลแล้วก็มีทั้งหนุ่มที่รักการสะสมตุ๊กตาเป็นชีวิตจิตใจด้วยจะพิเศษขนาดไหนกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ